แล้วกางเกงตัวนั้นตอนนี้อยู่ที่ไหนคะจะหมดเวลาแล้วค่ะคุณพระสอนดิฉันทิ้งไปแล้วค่ะทิ้งเลยเหรอคะกางเกงขาดนี่เราไม่ปะหรือเราไม่ซ่อมเราทิ้งเลยเหรอคะค่ะแบตหมดเลยตอนนี้วะสวัสดีค่ะคุณเอิญวันนี้คนเต็มทุกที่นั่งนะใส่เต็มที่นะเฮ้ยแหกขนาดนั้นเดี๋ยวกางเกงก็ขาดหรอกขาดเดี๋ยวกูก็ไปเย็บกูไม่ได้ทิ้งหรอกเพราะกูไม่รวยพอไงวอร์มวอร์มเดี๋ยวโชว์แล้วผมอยากคุยกับพวกพี่สองคนนะครับผมอยากบอกพี่ตรงๆว่าผมรู้สึกเสียใจนะครับที่ได้ยินพี่พูดเล่นกันแบบเมื่อกี้ผมไม่ได้คิดไปเองใช่ไหมว่าพี่กำลังรอแม่ผมอยู่แม่ผมพยายามดูแลพวกพี่ทุกคนเหมือนคนในครอบครัวท่านถึงส่งผมมาที่เนี่ยช่วงเริ่มต้นลงละครพวกเราก็ฝ่าฟันมาด้วยกัน 2-3 ปีแรกเราขาดทุนแม่ผมก็ไม่เคยทิ้งพวกพี่ไปไหนท่านรู้อ่ะว่าพวกพี่เหนื่อยแล้วก็ต้องการกำลังใจพี่จำได้ไหมช่วงที่ลงละครเราอะมีคนเข้ามาดูกันไม่กี่สิบคนวันนี้เราก็แค่ต้องการกำลังใจบ้างหรือยังน้อยอะแค่ความจริงใจก็พอแล้วแต่ถ้าเกิดไม่อยากเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วอ่ะบอกผมได้นะครับอ
ี่ทนายสุรชาติเป็นทนายความของป้าสวัสดีครับเรามาเริ่มคุยกันเรื่องการแบ่งมรดกของป้ากันเลยดีกว่านะครับได้ครับก่อนอื่นผมต้องแจ้งให้ทุกคนทราบก่อนนะครับว่าคุณประเสริฐได้ทําพินัยกรรมเอาไว้ดังนั้นส่วนแบ่งมรดกเนี่ยก็จะเป็นไปตามเจตนารมณ์ของคุณประเสริฐที่เขียนไว้ในพินัยกรรมนะครับนี่คุณประเสริฐทําพินัยกรรมไปด้วยเหรอคะคุณคริสจําได้มั้ยครับเมื่อ5ปีที่แล้วคุณประเสริฐไปตรวจพบเนื้องอกในลําไส้ตอนนั้นก็เลยตัดสินใจที่จะทําพินัยกรรมเอาไว้ก่อนเพื่อป้องกันเหตุฉุกเฉินนะครับแล้วก็ท่านเองไม่ต้องการให้คนอื่นเนี่ยตื่นตระหนกก็เลยไม่บอกใครเรื่องทำพินัยกรรมแต่ก็โชคดีนะครับที่สุดท้ายแล้วเนื้องอกนั้นไม่ใช่เนื้อร้ายอะไรถ้างั้นเดี๋ยวขอเปิดพินัยกรรมเลยนะครับคุณประเสริฐระบุไว้ในพินัยกรรมฉบับนี้ว่าคนที่จะได้รับทรัพย์สมบัติทั้งหมดมีเพียงคนเดียวคือคุณพีทครับมีชื่อผมแค่คนเดียวเลยเหรอครับครับผมขอดูหน่อยได้ไหมครับพ่อไม่ได้ให้อะไรบ้านผมเลยหรอครับครับตามพินัยกรรมเขียนไว้แบบนั้นถ้างั้นผมขอตัวเดี๋ยวป้าของผมเขาทำพินัยกรรมไว้ฉบับเดียวใช่ไหมครับเราตรวจสอบหมดแล้วใช่ไหมว่าไม่มีฉบับแก้ไขอะไรหลังจากฉบับนี้ไม่มีครับมันไม่ผิดพลาดหรอกครับก็เข้าใจได้อะพ่อมาบ้านผมแค่ทีละครั้งทำไมบ้านผมต้องสำคัญกับพ่อด้วยนี่มันจริงเหรอครับทำไมป้าไม่แบ่งอะไรให้คนอื่นเลยไม่แม้แต่ม้าหรืออาม่าที่สำคัญคือบ้านนั้นผมว่ามันแปลกมากเพราะป้าเขาดูรักบ้านนั้นมากเรื่องเหตุผลในใจของคุณประเสริฐผมไม่อาจทราบได้ครับว่าทำไมท่านถึงมีความประสงค์ทำพินัยกรรมแบบนี้พีทอาจจะยังไม่รู้ว่าป้าเขารักพีทมากขนาดไหนไม่รู้ว่าจะต้องเสียเวลาเอาตำรวจมาตรวจคนทั้งซอยทำไมทั้งที่บ้านที่น่าสงสัยที่สุดก็คือบ้านของคุณเอง